ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอ.จัดแถลงข่าววันออมแห่งชาติประจำปี2557ที่ห้องประชุม1อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพโดยมีดร.จรูญชัยศรรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวงานแถลงข่าวครั้งนี้มีนายประดิษฐ์หัสดีประธานคณะทำงานจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติมากล่าวรายงานดร.เฉลิมพลดุลสัมพันธ์ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันออมแห่งชาตินายสมชายรัตนอารีประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตกและนายสัญญารอดทรัพย์ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรีจำกัดกล่าวถึงการเตรียมการจัดงานสำหรับงานวันออมแห่งชาติปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2557ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์วันออมแห่งชาติการระดมเงินออมของชสอและสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศการสัมมนาวิชาการการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมมหกรรมบันเทิงการแสดงนักร้องการแสดงประกอบเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณและรำวงย้อนยุคโดยได้รับเกียรติจากนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21เป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์8ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดงานแถลงข่าววันออมแห่งชาติขึ้นณห้องประชุมของกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งการแถลงข่าววันนี้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้กับประชาชนรวมทั้งคนที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศทั้งในประเภทออมทรัพย์และทุกประเภทนะครับว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดงานวันออมแห่งชาติขึ้นในปี2557สถานที่จัดก็คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกิจกรรมที่เราได้จัดในครั้งนี้นะครับมี4กิจกรรมหลักกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการเดินรณรงค์นะครับวันออมแห่งชาติซึ่งจะจัดขึ้นในตอนเช้าจะให้ประชาชนแล้วก็สมาชิกสหกรณ์และกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสุพรรณบุรีและทั่วประเทศได้เดินรณรงค์งานวันออมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับวันออมแห่งชาติแล้วก็ขบวนการสากลส่วนในภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการนะครับซึ่งทางชสอ.เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะจากพระท่านอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยก็คือท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนมาเป็นองค์ปาฐกนะครับในหัวข้อเรื่อง AEC กับการเตรียมความพร้อมของสากลนะครับส่วนในภาคเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 นเป็นต้นไปจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับซึ่งเราจะจัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันออมแห่งชาติในครั้งนี้นะครับประการแรกก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้วันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาตินะครับประการที่2เนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมนะฮะในเรื่องของอุดมการณ์หลักการสากลและเป็นการปลูกสร้างนิสัยสร้างวินัยการออมสำหรับสมาชิกของสากลทั่วประเทศประการที่3ก็คือเพื่อเป็นการน้อมนำทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ประยุกต์กับทฤษฎีของสากลหรือปรัชญาของสากลออมทรัพย์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในภาคของสากลหรือประชาชนทั่วไปนะครับขอเชิญเข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติปี2557ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระท่านนายกรัฐมนตรีคนที่21ของไทยก็คือท่านบรรหารศิลปะอาชาจะมาเป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงสังสรรค์ตอนเย็นวันที่1พฤศจิกายน2557นี้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกรวมทั้งคนที่อยู่ในแวดวงสากลไม่ว่าจะประเภทไหนก็แล้วแต่และประชาชนทั่วไปนะครับได้ร่วมงานในครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ